the past ในรูปของอดีตนะคะ past ก็คืออดีต in the past ก็คือ write the word in the past เขียนคำกริยาในรูปของอดีตนั่นเองเมื่อกี้ใครขยันอ่านก็จะทำตรงนี้ได้เมื่อกี้ใครขยันทำอย่างอื่นก็จะทำตรงนี้อาจจะไม่ได้ไปนะคะไปหรือยังนะคะจากภาพนี้เป็นไกด์ให้แล้ว What is this work? What does this picture means? Which work does picture means? เดาซิจากภาพนี้น่าจะเป็น work ตัวไหนลูกกำลังทำอะไรพ่ออืมน่าจะเป็น verb ตัวไหนฮะใช้ verb อะไรคะใช้อะไรคะใช้อะไรคะใช้ verb อะไรไม่รู้ผ่านมีคนตอบภาพนี้คะ verb อะไร what say louder please listen to ถ้า listen ต้องคู่กับ to ภาพนี้ได้ยังเดาสิ The first picture play yes play listen to next one dance this one and this one talk this one ha ha laugh okay yesThe first sentence. Play. Yes, I want you to rely this this sentence with verb play in past form. ฉะนั้นเวลาบันทึกเขียนลงไปคำว่า play ต้องเขียนไหมต้องไหมต้องไหมไม่ต้องเขียนทำไมหมายความว่าให้เอาคำว่า play เนี่ยไปเขียนที่อยู่ในรูป past. ฉะนั้นข้อหนึ่งก็ต้องเป็น day blah 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 dot.ตรงที่อยู่ในช่องว่างก็คือต้องเอา verb ตรงนี้มาเขียนให้อยู่ในรูป past tense โดยที่ในวงเล็บนี้ไม่ต้องเขียนแล้วนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น they played ในรูป past และ full stop แค่นั้นเองก็คือพวกเขากำลังพวกเขาเล่นไม่ใช่กำลังเล่นพวกเขาเล่น number two this verb this picture means verb listen Rewrite this verb in past form, then fill in blanks after subject in sentence that is they. Number three, verb dance. This picture means dance. Rewrite verb dance in past form. Then fill in blank. And next, four, laugh. That's right.Laugh. Number five, talk. ฉันฟังรู้เรื่องนะคะคำในวงเล็บนี้ไม่มีการเขียนลงไปแล้วนะคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะนะแต่ต้องเปลี่ยนคำในวงเล็บให้มาอยู่ในรูปของ past tense โดยมาเติมลงในช่องว่างแค่นั้นเองฉะนั้นรูปของประโยคในรูป past tense ก็จะมีประธานตามด้วย verb ช่องที่สองประธานตามด้วย verb ช่องที่สองประธานตามด้วย verb ช่องที่สองถ้าเกิดจะให้ขยายความชัดเจนขึ้นก็จะมีส่วนขยายตามมายังบอกว่าเขากินเนี่ยไม่รู้กินอะไรก็ต้องหากรรมหาส่วนขยายมาแต่ให้จำว่า past simple tense แบบฟอร์มหรือโครงสร้างประโยคก็คือประธานในประโยคตามด้วย verb ช่องที่2เท่านั้นเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยยังคะโอเค tell me aboutplay in past form spell play in past form PLAY
Yes, PLAYED. That's right. They prayed. Full stop. แค่นั้นเองนะ Next one. Listen. Spell. Listen.Listen คำว่า listen ตัวเดียว L-I-S-T-E-N-T-Y No L-I-S-T-E-N E-D Yes, E-D ก็จะเห็นว่ารูปของ past tense ส่วนใหญ่คือการเติม E-D นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราจะเพิ่มส่วนขยายว่าฟังอะไรต้องมีคำว่า to ตามหลัง they listen to music they listen to a song อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมคะแต่นี่ครูเน้นแค่ประธานกับ verb dance dance spell dance is part form spell dance is part form Spell again. More quick. Be quick. อย่างเร็ว C E E. Are you sure? C E C E D. That's right. G A N C E D. Very good. And next one. Laugh. Spell laugh in past form.L-A-U-G-H-E-D Laugh Next one, talk A-L-K-E-D Talked จะเห็นว่า verb ที่นำเสนอในหน้านี้คือเป็นรูปของ verb ท่านที่หนึ่งที่เติม ed ทั้งนั้นเลยเปลี่ยนรูปเป็น past อย่างง่ายๆคือการเติม edอันนี้มีเยอะมากนะคะ day pray แปลว่าอะไรคะ day pray day pray แปลว่า say louder please or still then you can answer to me day pray what does that mean day listen he dance no it's not dancingHe danced. She laughed. We talked. We talk. คุยนะพวกเราเนี่ยคุยกันนี่แหละนะคะอ๋อแปลว่าคุยโอเค I will show you this situation Today is December the 25th It's Jesus Christmas Day Next advent is on this event That is Christmas Day So It's in the past Because now today is inFebruary is not December, right? So this situation is in the past. Read the conversation between Anne and Lisa. Anne say, wow. Wow. Wow, the Christmas tree is beautiful. Try again. Wow, the Christmas tree is beautiful.Do you like Christmas Day? Yes, I do. Yes, I like party. ใครตื่นเต้นกับต้นคริสต์มาสใครตื่นเต้นกับต้นคริสต์มาส
who say wow and นะแล้วใครที่ชอบคริสต์มาสเดย์อีกไม่ใช่ฮะก็แอนแหละคนเดิมทำไมแอนถึงชอบวันคริสต์มาสเพราะว่าหรอเออชอบงานเลี้ยงวันคริสต์มาสต่างหากนะคะแต่เขาตื่นเต้นคริสต์มาสแต่ที่เขาชอบคริสต์มาสเขาชอบคริสต์มาสปาร์ตี้นั่นเองลิซ่า ask to Anne was this you on Christmas Day สังเกตประโยคคำถามนะคะปกติเราเห็นจะ do does ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเราจะเปลี่ยน do does เป็น did นะ what did you do on Christmas Day นะคุณทำอะไรในวันคริสต์มาสอ่ะแอนก็เลยบอกว่า I went skiing. It's what fun. จะเห็นว่า went กับ what เป็น verb ช่องที่สอง went เป็น verb ช่องที่สองของ go was เป็น verb ช่องที่สองของ it ต้องใช้กับอะไรคะ is นั่นเองตรงนี้เรียนหรือยังเรียนแล้วแต่ลืมแล้วใช่ไหมคะ I went skiing it's what fun I learned the words verb one was in column one and verb in column two verb one is verb